มีฝรั่งคนหนึ่งนะอายุเจ็ดสิบห้าปีนะก็สุขภาพก็ดีมาตลอดแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็เริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องการใช้คำก็สลับไปสลับมาก็เป็นอย่างนี้อยู่พักใหญ่นะ ภรรยาก็เลยพาไปหาหมอมาตรวจโน่นตรวจนี่สุดท้ายก็พบว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทที่เชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อซึ่งทำให้ มีปัญหาทั้งในเรื่องของการใช้ความคิดการพูดคุยรวมทั้งการบังคับนะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายเริ่มต้นตั้งแต่กล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวกับการพูดแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยอาการแบบนี้หรือโรคแบบนี้เนี่ยมันไม่มียารักษานะแล้วมันก็จะ รุนแรงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะพูดไม่ได้เลยแล้วก็การใช้ความคิดในการใช้เหตุใช้ผลตัดสินใจก็จะเริ่มเสียไปจะทำได้ก็เพียงแค่ว่าฟังรู้เรื่องเข้าใจแต่พูดไม่ได้ แล้วต่อไปนะก็จะดีปัญหาการกลืนพราะพวกนี้มันต้องใช้กล้ามเนื้อนะคนเราไม่ค่อยรู้ทงางการกลืนเนี่ยอาหารนี่มันไม่ใช่เพราะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะที่ทำให้อาหารนี่มันตกถึงท้องเนี่ยแต่มันเพราะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยซึ่งมีถึงห้าสิบมัดนะไม่ใช่น้อยเลยนะในการที่จะทำให้อาหารนี่มัน ตกไปถึงทองเราต้องอาศัยสมองในการควบคุมสั่งการให้กล้ามเนื้อในการกลืนเนี่ยมันทำงานได้อย่างสอดคล้องกันแต่พอกล้ามเนื้อเรามีปัญหาเพราะสมองมันเริ่มเสื่อมนะ,อะตอนนี้เริ่มแย่แล้วอันนี้หมอก็อธิบาย,ยางี้นะหมอก็พูดตรงๆนะวาเนี้คงจะอยู่ได้เนี่ย สองถึงห้าปีคุณปู่คน,นนี้เนี่ยแกฟังแล้วแกก็ไม่ได้ตื่นตกใจนะแกก็บอกว่าเนี่ยผมก็อยู่มาตอนนี้ก็75หขวบแล้ว75หปีแล้วไม่รู้ว่าสองหรือ5ปีข้างหน้านี้จะตายเพราะอะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เจอโรคนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องทุกร้อนอะไรแล้วแกก็หัวเราะนะคือไม่ได้เป็นทุกเป็นร้อนเลยเพราะว่ารู้ว่าถึงไม่ตายเพราะโรคนี้มันก็คงตายเพราะเหตุอื่นน่อาจจะหัวใจวายอาจจะหัวใจหยุดเต้นโลคหลอดเลือสมองตีบตันทำให้เป็นน้ำมัอัมพาตหรืออาจโดนรถชนเนี่ ในใจแกคงคิดแบบนี้นะเพราะว่าอายุก็มากแล้วเนี่ยเจห้าปีถึงไม่เป็นโรคนี้เนี่ยมันก็คงเจอโรคอื่นหรือเหตุอื่นที่ทำให้อยู่ได้เนี่ยไม่เกินห้าปีก็ยอมรับนะสภาพนะได้แต่ว่าก็ไม่ได้ยอมรับเฉยๆแนละ้วก็พยายามใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้มีคุณค่า อย่เดือวกัอนกอ็พยายามทำสิ่งที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเยี่ยมลูกหลานแล้วก็สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจแต่สิ่งที่ที่แกทำไม่ขาดนะทำสม่ำเสมอคือร้องเพลง เแกเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงในโบสถ์อยู่เป็นประจำนะเพราะว่ามีศรัทธาในาศาสนามากนะาศาสนาของแกเป็นาศาสนาคริสต์ร้องเพลงในโบสถ์ก็เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้านะก็แค่เป็นจิตอาสานะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์มานานแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอ จ็บป่วยเนี่ยมันก็เริ่มร้องเพลงลำบากแล้วไม่ได้ออกงานแต่ว่าเวลาเขาซ้อมนี่ก็ไปร่วมร้องเพลงซ้อมกับเขาด้วยแต่ตลอดก,การก็ลุกลามมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นจนกระทั่งพูดไม่ได้เขียนไม่ได้อ่านก็ยังไม่ได้เลยนะโอ้ช่อคนเรานี่ถามว่าพูดไม่ได้เขียนไม่ได้นี่ มันก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกอย่างไรก็น่าอึดอัดนะตอนนั้นที่สมองเนี่ยดีหมดนะในส่วนของการรับรู้ใครพูดก็เข้าใจภรรยาอ่านหนังสือก็รู้เรื่องอ่านหนังสือให้ฟังนะแต่ตัวเองอ่านไม่ได้เพราะสมองส่วนที่เกี่ยวกับภาษานี่มันแย่แล้ว รวมทั้งสมองที่ส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อตอนหลังก็เดินเหนินก็ลำบากมานทีเดินก็ล้มการทรงตัวแย่คุมกล้ามเนื้อส่วนที่เกี่ยวกับขาเท้านี่ไม่ได้แล้วมันเห็นเลยนะพออายุมากนี่ร่างกายนี่มันไม่เหมือนเดิมแล้ว มันจะเห็นชัดเลยเราะร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสั่งอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ก็ทำใจนะก็ไม่ได้อึดอัดไม่ได้โวยวายตีโพยตีพายอะไรอะไรที่ยังพอทำได้ก็ทำอย่างเช่นฟังคนพูดรู้เรื่องฟังภรรยาอ่านหนังสือให้ฟังก็รู้เรื่องแต่ตนหลังก็ อาการก็ลุกลามมากขึ้น,นเดินเหอะก็ลำบากการกินก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็เรียกว่าช่วยตัวเองแทนไม่ได้แลก็มีภรรยาเนี่ยช่วยซึ่งก็ดีมากนะช่างมีความห่วงใยสามีแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ไม่ตีโพยตีพายไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามี ก็รู้ว่าอยู่ไม่นานเขาจะไปแล้วแต่ก็ไม่ได้จมอยู่ออกับความความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่พยายามใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีคุณค่านะคืออยู่กับปัจจุบันนั่นแหละขณะที่สามีเองทำอะไรได้ก็ทำด้วยกันมีความสุขด้วยกันไม่ต้องไปพะวงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอน,นาคตซึ่งมันมีแต่ทำให้ท้อแท้ ให้กำลังใจจากภรรยาก็ทำให้คุณลุงคนนี้แกก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปได้ด้วยเหมือนกันมีวันหนึ่งนะภรรยาก็ร้องเพลงนะทั้งสองคนนี้เคยร้องเพลงในโบสถ์แต่ตอนหลังนี้ก็มีภรรยาร้องเพลงคนเดียว ช้าหนึ่งแกก็ร้องเพลงบทหนึ่งซึ่งทั้งทั้งคู่เนี่ยร้องอยู่เป็นประจำในโบทเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้ามันเพลงเนี้มันก็มีทั้งท่อนส่งกับท่อนรับนะนะภรรยาก็บอกนี่ยไม่รู้คิดยังไงนะจู่ๆก็นึกอยากจะร้องเพลงเนี้เพลงสรรเสริญพระเจ้าพอร้องท่อนแรกเนี่ย จบนี่จูๆสามีนี่ก็ร้องท่อนสองนะรับทันทีเลยแล้วก็ร้องแบบชัดถ้อยชัดคำมากจังหวะจากโคนถูกต้องหมดเลยเหมือนกับตอนที่ยังเป็นปกติทั้งที่ตอนนั้นนี่แกพูดไม่ได้แล้วนะเี่พียาก็งงไนงะอ่ะสามีร้องท่อนนี้ตัวเองก็ร้องท่อนที่สองสามีก็ ร้องนะรับนะส่งรับกันเนี่ยจนจบเพลงอย่างสมบูรณ์ภรรยานี่งงมากเลยที่สามีนี่ร้องได้ยังไงนะพูดไม่ได้นะบางที่กินยังลำบากเลยนะแต่ว่าเวลาร้องนี่ร้องได้ถูกต้องนะแล้วก็แจ่มชัดเสียงชัดเจน ไอ้ที่คิดว่าความจำของสามีมันแย่หลงจริงๆกับเพลงนี่ไม่มีเลยแล้วบกว่านัดแต่นั้นมาเนี่ยทั้งคู่นี่ก็จะร้องเพลงเพลงเนี่ยอยู่ทุกวันนะจนทั้งสามีก็ต่อตอนหลังก็เริ่มแย่ต้องนอนติดเตียงตอนนี้ก็ร้องไม่ไหวแล้วกินก็กินลำบากกืนก็คืนยาก แล้วสุดท้ายนี่ก็สิ้นลมนะขณะที่นอนหลับกลางดึกตัวภรรยานี่ก็แม้จะเสียใจนะที่สามีจากไปแต่ก็ดีใจนะที่เขาจากไปอย่างสงบเป็นการจากไปที่สวยงามแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเนี่ย คนที่สมองแย่แล้วนะพูดไม่ได้กล้ามเนื้อที่คุมเกี่ยวกับเรื่องการกืนการกินหรือแม้แต่การพูดมันก็เสียไปแล้วแต่ทำไมร้องเพลงได้แล้วร้องแบบชัดถ้อยชัดคำมากไปถามหมอนาะหมอก็บอกว่าเนี่ย จิตเขายังดีอยู่นะบางทีหมอก็ใช้คำว่าเนี่ยไอ้ออส่วนหลังของจิตเขาเนี่ยมันยังทํางานอยู่แต่ว่าส่วนหน้าเนี่ยมันเสียไปแล้วหรือมันก็บ้านเนี่ยจิตส่วนลึกยังทํางานอยู่นะแต่ว่าไอ้จิตส่วนผิวเผินไอ้ส่วนหน้าเนี่ยส่วนส่วนผิวเนี่ยนะมันไม่ทํางานแล้วหรือจะพูดง,ง่ายๆคือว่าสมองนี่แย่แล้วนะแต่ว่าจิตยังดีอยู่นะ แลวคงเป็นเพราะว่าร้องเพลงนี้บ่อยนะร้องเพลงนี้บ่อยร้องเพลงนี้เป็นประจํารวมทั้งมีความรู้สึกซาบซึ้งกับเพลงนี้เพราะมีความศรัทธาในพระเจ้านะการที่ร้องเพลงบ่อยๆเพลงซ้ําๆกันเนี่ยมันก็ทําให้มีผลนะต่อการทํางานของสมองมันเกิดวงจรชนิดหนึ่งขึ้นมาสมองจําได้ร่างกายมันจําได้กล้ามเนื้อมันจําได้พอร้องเพลงนี้มันก็ทํางานสอดประสานกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจแท้ๆเลยนะใจที่มันมีความศรัทธาใจที่มีความซา,า,าบซึ้งในบทเพลงและที่สาคมาคือการทำอะไรการร้องเพลงซ้ำๆกันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันจะเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ได้ พอเจอเพลงนี้ข้อนี้โอ้มันจิตมันตื่นขึ้นมาเลยมันก็สั่งกายที่แย่อยู่แล้วนี่ให้ทำได้นะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยนะมันก็มีที่ผลต่อจิตใจของคนมากนะโดยเฉพาะคนที่เขามีความผูกพันกับเพลงเนี่ยนาคนที่ไปโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์อย่างแรงนะ มีหลายลายที่ดียนะออลไซเมอร์นี่คือจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเลยนะอย่าว่าแต่จำลูกจำภรรยาเลยประเภทที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วตกใจใ,ใครว่านอนอยู่ข้างๆโทนะรศัพท์ไปถามลูกสาวว่าเนี่ยไม่มีคนแปลกหน้านอนอยู่เตียงเดียวกันลืมไปเลยนะว่าคือสามีเอคือภรรยา แต่ตอนหลังไม่ไม่แค่ลืมภรรยาทีก็ตื่นูกไปด้วยแต่ว่าพอได้ฟังเพลงบางเพลงนะที่ตัวเองเนี่ยผูกพันนะนิ่งเลยนะถูกสะกดด้วยเพลงเลยทั้งที่เงื้องะเงื้องะทำอะไรเงื้องะเงื้องะทำอะไรไม่ถูกเนี่ยจำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าจำเพลงได้โดยวว่าเพลงที่ตัวเองเนี่ยผูกพัน อาจจะไม่ใช่ร้องนะแต่ว่าฟังอยู่เป็นประจำด้วยความสืกผูกพันกับเพลงเนี่ยจังหวะจากคนของเพลงเนี่ยมันก็มีผลนะต่อต่อจิตใจหรือบางทีอาจจะรวมถึงสมองด้วยจู่ๆมันก็นึกขึ้นมาได้นะถึงเพลงเนี่ย้างที้ความจำนี่อย่างอื่นมันแย่หมดแล้วแต่ว่าเพลงนี่มันเหมือนกับกระตุ้นส่วนลึกของจิตใจให้มันตื่นขึ้นมา จากคนที่เงอะงะอยู่ไม่สุกนี่กลายเป็นคนที่มีสมาธิดื่มดามอยู่กับเสียงเพลงอันนี้คงเป็นเพราะว่าได้ฟังเพลงนี้บ่อยๆนะฟังบ่อยๆจนกระทั่งมันซึมลึกไปในจิตใจแต่มันไม่เฉพาะเสียงเพลงนะที่ฟังหรือเสียงที่ร้องเป็นประจำเนี่ยอะไรก็ตามที่เราผูกพันเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจของเราแม้ในยามที่ ร่างกายหรือสมองนี่มันมันแย่แล้วมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะป่วยนะเป็นโรคหัวใจแล้วก็อาการก็หนักนะเพราะว่าเกิดสมองตีบเลือดไม่เลี้ยงสมองก็เกิดเป็นอมตพึกออมาพาขึ้นมาแล้วก็อยู่ในภาวะโคมา่าแล้วก็ อะไรต่างก็เริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีหลายโรคอยู่ห้อง ICU สัญญาณชีพเนี่ยของร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอดเรื่องหัวใจเรื่องสมองนี่มันแย่หมดเลยอยู่ได้นะเพราะว่าการดูแลของหมอ,อท่อเธอนี่ก็ อะเต็มเลยนะเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาการก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เจ้าตัวก็ไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแต่ว่าอยู่ไปสักพักเนี่ยหมอพยาบาลก็สังเกตนะพอถึงเวลาประมาณหกโมงเย็นเนี่ยสัญญาณชีที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดันไม่เป็นการเต้นหัวใจนี หรือการหายใจเนี่ยมันจะดีนะมันจะกลับมาดีเลยแล้วก็ดีอย่างนี้อยู่สัสกพักหนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอทุ่มสองทุ่มเนี่ยหรือทุ่มกว่าเนี่ยมันก็จะเริ่มรวนใหม่พอว่ารุ่งขึ้นเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มดีนะร่างกายนี่ก็เหมือนกับว่าเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแต่พอ ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งถึงทุ่มหนึ่งเอาละสัญญาณชีพก็เริ่มแย่หม่หน้าวิตกเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะจงทั่งเนี่ยมีพระที่ดูแลเนี่ยท่านสังเกตสงสัยนะว่าเนี่ยนี่เป็นเพราะว่าช่วงหกโมงเย็นถึงทุ่มเนี่ยเป็นช่วงทําวัดนะหลวงพ่อท่านนี้เนี่ยนะท่านทําวัดเป็นประจำนะไม่เคยขาดเลย แล้วก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยหรือว่าเป็นไปได้มากเลยนะว่าเนี่ยที่ท่านเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้น,นเฉพาะช่วงหกโมงเย็นถึงทุ่มเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นช่วงเวลาทําวัดจิตของท่านเนี่ยนึกถึงการทําวัดสวดมนต์ถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วในสายตาของหมอเนี่ยแต่จิตเนี่ยยังนึกถึงการสวดมนต์จดจําได้ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็นอาจจะสวดมนต์ไปด้วยนะใจของท่านเนี่ย เพราะเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำมาม0 3 0า20 30, 30ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นเพราะจิตเริ่มส่วนว์นใจก็สงบพอใจสงบนะความดันก็ดีนะการหายใจก็ดีหัวใจก็ดีปอดก็ดีก็ค่อยๆกลับมาดีแต่พอพ้นเวลาทำวัดนะก็กลับมาแย่เหมือนเดิมแล้วนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ หลวงพ่อ่านนี้ท่านมีความผูกพันกับการทำวัาสดมนมากแ,แม้ว่าร่างกายจะแย่แล้วแต่ว่าจิตใจเนี่ยท่านยังรับรู้ได้อย่าไปคิดว่าคนที่เขาโคม่านี่เขาไม่รับรู้อะไรนะบางทีหมอพูดอะไรเขาก็ได้ยินมีเด็กคนหนึ่งโดนไฟไหม้นะแล้วก็ พอมาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะนหมอนี่ก็ต้องสารวนนะกับการที่จะฉีดฉีดยาเนี่ยเข้าเส้นแต่ว่าก็หาเส้นไม่เจอนะก็ต้องใช้ตรงหน้าผากนี่แหละแล้วก็เนื้อตัวนี่เขาเมาเต็มเลยนะเพราะว่า มันไฟไหม้แล้วก็น้ําที่ใช้ดับไฟนี่มันก็ทําให้เขาเมาเต็มตัวเนี่ก็ต้องกว่าจะกรมหาเส้นได้นี่ก็ใช้เวลาเด็กโคม่านะแต่สุดท้ายนี่ก็ทำได้สำเร็จตอนหลังเด็กก็ฟื้นนะแล้วเด็กพอฟื้นแล้วเนี่ยเนื่องจากบ้านนี่ถูกไหม้ไปแล้วพ่อก็เลยให้เด็กเนี่ย พักรักษาพักติดที่โรงพยาบาลนะเด็กก็ช่วยนะเด็กก็อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กก็ช่วยหมอช่วยพยาบาลเนี่ยสมัยก่อนโรงพยาบาลมันมันมันไม่ค่อยมีระเบียบอะไรมากโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยมีคราวหนึ่งเจอเจอคนที่ถูกไฟไหม้เหมือนกับเด็กคนเนี้พอมาถึงเนี่ยห้อง้องฉุกเฉินหมอก็ทำอะไรไม่ถูกนะ เด็กก็เลยบอกว่าก็ทำอย่างที่เคยทำกับผมไงหาเส้นตรงแถวหน้าผากนี่แหละที่หมองงเลยนะเพราะาตอนที่ทำเนี่ยเด็กเนี่ยโคมาา่าแล้เด็กรู้ได้ยังไงเด็กบอกรู้เด็กจำได้ะเด็กยังบอกเลยเนยตอนนั้นปวดมากเลยนะบอกให้หมอเนี่ยตะโกนบอกหมอให้หยุดหยุดหยุดแต่หมอไม่หยุดนะ นี่เด็กโคมา่านะแต่ว่าเขารู้เรื่องตลอดแล้วเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรูปเนี่ยแม้ท่านจะโคมา่าแต่ว่าจิตท่านก็คงจะยังรับรู้ได้แล้วพอถึงเวลาสวดมนต์ทั้งก็ใจท่านก็คงจะสวดมนต์ตามไปด้วยนะือถือว่าเนี่ยแม้ป่วยก็ไม่ทิ้งการทำวัดสวดมนต์ก็เลยพลอยทำให้จิตใจนี้สงบ คนเราเนี่ยพอทําอะไรซ้ําๆเนี่ยนะโดยเพอะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจเนี่ยถ้าถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวาหรือเธอเวลาถึงเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะจิตมันระล,ลึกได้แนละ้จิตมันก็ทํางานของมันเองที่เคยร้องเพลงอยู่เป็นประจำนะพอถึงเวลามก็ร้องเพลงขึ้นมาได้ทั้ง้งที่ร่างกายนี่มันแย่แล้วแต่ว่าจิตเนี่ยมัน สั่งกายได้ไม่ใช่ว่าคนป่วยเท่านั้นนะในยามปกติเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์หน้าสิวหน้าควาหรือความเป็นความตายนี่บางทีสิ่งที่เราทำอยู่สม่าเสมอนี่มันก็ส่งผลหรือทำงานได้นะวิวชาคนหนึ่งแ็เล่าว่ามันหนึ่งเนี่ยขี่จัก,กรยานอยู่บนถนนนะ พราะจู่ๆมันมีรถคันหนึ่งเนี่ยพุ่งเข้ามาจากข้างหลังสงสัยเป็นเวลางคืนนะแล้วก็รถเนี่ยชนจักรยานของชายคนนั้นอย่างแรงเลยแต่ก่อนที่จะชนเพียงแค่เสวินาทีนะชายคนนั้นก็บอกว่ามันเห็นแสงสว่างว่าขึ้นมาในใจนะแล้วก็เห็นหน้าครูบาอาจารย์เห็นหน้าของหลวงพ่อที่เคารพนับถือ แล้วจิตก,ก็เริ่มสวดมนต์เลยเสร็จแล้วก็หมดสติไปแน่นอนนะเขาไม่ตายนะเพราะถ้าเขาตายนี่เขาคงจะเขาคงไม่สามารถจะเล่าเรื่องนี้ได้เขาไม่ตายนะแต่ถ้าเขาตายนี่ก็คิดว่าเขาคงไปดีนะเพราะว่าตอนนั้นจิตเขาไม่มีความกลัวเลยนึกถึงหน้าของหลวงพ่อนึกถึงบทสวดมนต์ที่มันทํางานของมันเอง ตอนนั้นเนี่ยความรู้เนื้อรู้ตัวมันมีแค่ชั่วแวบบเดียวนะแต่ว่าจิตเนี่ยมันทำงานหลายอย่างในเวลาช่วงไม่กี่ในช่วงวลในเวลาแค่เสี้ยววินาทีเทาหงเป็นคนที่สวดมนต์เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุเนี่ยจิตมันนึกถึงการสวดมนต์ขึ้นมาทันทีเลย แล้วพอจิตนึกถึงการสวดมนต์จิตก็สงบนะไม่มีความหวาดกลัวหวาดวิตกแล้วที่จริงเขาคงจะนึกถึงหลวงพ่อหรือว่าเคารพหลวงพ่อมากเนี่ยคงจะน้อมนึกอยู่ในใจเป็นประจำพอเกิดวิกฤตขึ้นมาก็เห็นภาพของหลวงพ่อขึ้นมาก่อนที่จะสวดมนต์จริงคนเรานเนี่ยนะเวลาทำอะไรซ้ำๆกันเนี่ย เดวเพราะสิ่งที่มันมีความหมายต่อจิตใจสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราผูกพันเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะมันพร้อมจะออกมานะแล้วช่วยน้อมนำใจของเราให้เกิดความสงบนะแม้กระทั่งในยามที่น่ากลัวเป็นอันตรายแต่ว่าใจนี้ก็ไม่หวั่นไหวเลย ถ้าคนเราถ้ามีความผูกพันกับอะไรสักอย่างแล้วก็น้อมใจอยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆนี่มันเป็นต้นทุนที่ดีนะในการที่จะทำให้เวลาเราอยู่ในความยากลำบากหรือเกิดอันตรายเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยน้อมใจเราให้สงบได้เหมือนกับเวลาเราเจริญสติเนี่ยนะทีแรกเราก็ต้องรักษาสติรักษาความรู้สึกตัว แต่พอถึงเวลาหน้าสือหน้าควานเนี่ยสติมันจะรักษาใจเราเช่นเดียวกันสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยนะใหม่ๆนี่เราก็ต้องปลูกศรัทธานะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแต่พอศรัทธาตั้งมั่นแล้วนะให้ศรัทธามันไปรักษาเรายังมีคุณยายคนหนึ่งนะแกก็ป่วยในโรงพยาบาล ตอนนั้นก็อยู่ในระยะท้ายแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งนี่ปวดมากเลยยานี่ก็เอาไม่อยู่นะช่วงที่แกร้องครางครวนครางเนี่ยก็มีพยาบาลคนหนึ่งเดินผ่านมานะนี่พยาบาลนี่ชื่อเอื้อจิตนะเกื้อจิตแขรําอยู่บุรีรัมปกติพยาบาลนี่ยจะถามนะคนป่วยว่าเนี่ยปวดกี่คะแนน จากศูนย์ถึงสิบจะได้ให้ยาถูกแต่ว่าพยาบาลคนนี้จะถามแปลกถามว่ายายในชีวิตนี้ทำอะไรที่มีความสุขมากที่สุดยายตอบตทันทีเลยหล่อพระแกเคยหล่อพระเมื่อศ0กว่าปีก่อนาคนอีสานนีการหล่อพระนี่มันเป็นเรื่องมหากุศลมากเลยไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ง่ายๆยายแกหล่อพระแล้วมีความศรัทธาซาบซึ้งมาก เพาบา้าก็วัยนะก็ถามว่ายายจําได้ไหมวันนั้นยายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรยายจําได้หมดเลยเพยาบา้าเลยชวนคุยคนไข้เนะี่ยเดี๋ยวก็คุยด้วยนะคุยประมาณสิบยี่สิบนาทีได้นะพอคุยเสร็จนะคุณยายก,ก็พูดขึ้นมาเลยหมอหมอเรียกเพยาบา้าว่าหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลย ความปวดนี่หายไปเยอะเลยนะทั้งที่เมื่อกี้ยังร้องว่าปวดปวดแล้วก็ไม่ได้พยาบาลก็ไม่ได้ให้ยาด้วยแต่ความปวดมันลดลงเพราะอะไรเพราะว่านึกถึงสิ่งที่ตัวองศรัทธานะคือพระพุทธเจ้าหรือพระตนตรยัยหรือว่าบุญที่ได้บำเพ็ญศรัทธาที่มีสัาจิสัสทธิ์สะส,ส,สมเนี่ยนะ มันไม่ได้สูญเปล่าเลยนะพอนึกถึงหรือพอ,พอมีใครพูดถึงเนี่ยจิตใจก็เกิดความปิติอันนี้พระเจ้าก็ตัดเองนะศรัทธ,ธาทําให้เกิดปราโมทปราโมทคือความเบิกบานใจปราโมททาให้เกิดปิติอิ่มเอิบใจปิติทําให้เกิดประสัทธินะความผ่อนคลายการละใจและทําให้เกิดสุขนะปูยสั้นๆคือศรัทธ,ธาทําให้เกิดสุขและสุขในที่นี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ สุขที่ใจเนี่ยมันสุขที่กายด้วยเพราะว่าไอ้ความปวดนะปวดกายนี่มันหายไปเลยมันลดไปเยอะเลยทั้งที่ไม่ได้มอร์ฟินอันนี้เพราะอะไรเพราะศรัทธานะและศรัทธานี่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่คุณยายแกะสะสมมานานพอสะสมมานานเนี่ยถึงเวลานะ มันก็มาช่วยได้เมื่อมีคนพูดถึงหรือแม้ไม่มีใครพูดถึงแค่ระลึกนึกถึงเนี่ยมันก็ช่วยได้นะดัง้สิ่งที่เราทำซ้ำๆเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีความหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปลูกศรัทธาในพระตนตรยัยหรือว่าการมีศรัทธาสงบในการทำวัดสดมน หรือว่าการรู้สึกดื่มด่ำผูกพันกับการร้องเพลงสารเสริญพระเจ้านะหรือว่าการนรึกถึงถึงครูบาอาจารย์อยู่เนืองๆรวมทั้งการสวดมนต์อยู่บ่อยๆนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่สูญเปล่านะจิตแหละมันมันจำได้แล้วถึงเวลานี่้สิ่งที่เราทำนี่มันออกมาทำงาน ช่วยน้อมใจให้เป็นกุศลชนี้ที่ว่ากายนี่มันก็ยอมนะนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายแม้มันจะไม่ไหวแต่ว่าพอเจอจิตที่เป็นกุศลขึ้นมามันก็ยอมนะน้อมตามไปด้วยที่เคยปวดก็หายปวดที่เคยพูดไม่ได้ก็ดันร้องเพลงได้นะหรือว่าที่เคย หัวใจเต้นเร็วหายใจเหนื่อยหอบมันก็สงบขึ้นมานะหายใจเป็นปกติหัวใจก็เต้นเป็นปกติแม้จะชั่วคราวก็ตามนั่นสิ่งที่เราทําซ้าๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทําวัดสวดมนไม่ว่าจะเป็นการเจริญสตนะิการแผ่มเมตาตาการระล,ลึกถึงครูบาอาจารย์บ่อยๆการน้อมนึกถึงรัตนตรัยอยู่เนืองๆเป็นอาจิ์พวกนี้เนี่ย พวกนี้เนี่ยนะมันไม่สูญเปล่าเลยในยามวิกฤตเนี่ยจะมาช่วยกู้ใจเราออกจากความทุกข์ออกจากเอาความอกุศลได้ถึงเราจะตายนะมันก็ก็สงบแล้วก็ไปดีไม่มีความหว่นวิตกอะไร